ขณะเดียวกันเรื่องเจ๊ตั๊กกับเฮียเบียร์ก็เรื่องใหญ่นะคะแล้วก็เป็นมหากาพย์อีกหนึ่งเรื่องที่มีบรรดาผู้เสียหายไปคืนทองกันนะคะจนมีเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะคุณผู้ชมบุกไปยึดตู้เซฟมาตรวจสอบแล้วก็เงินสดที่อยู่ที่บ้านนะคะที่รามอินทราห์65จนวันนี้ทีมงานจะเพิ่งเปิดภาพนะวันนี้นะคะทางด้านของเจ๊ตั๊กเฮียเบียร์เขาอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ค่ะเปิดตู้เซฟจำรหัสไม่ได้รหัสอะไรก็ไม่รู้งงไปหมดแล้วจำไม่ได้จนเจ้าหน้าที่ค่ะต้องนัดมาแล้วก็เจาะเซฟวันนี้ไปกันที่สำนักงานตำรวจสอบสวนกลางนะคะโดยตำรวจสอบสวนกลางนำโดยทางผู้บังคับการตำรวจปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบ.เอาตู้เซฟมาเลยค่ะคุณผู้ชมตู้นี้ปิดผนึกมาเรียบร้อยเป็นของกลางนะคะใช้เวลา1ชั่วโมงเพราะเขาจำไอ้นี่ไม่ได้งานรหัสอ่ะใช้สว่านแล้วก็ไขควงนะคะมีค้อนทั้งงัดทั้งแงะทั้งเจาะนะสื่อจำนวนมากค่ะมาเป็นสักขีพยานเซฟนี้นะคะเป็นเซฟของเจ๊ตั๊กกับเฮียเบียร์ที่ทำการตรวจยึดเอาไว้ในคดีช่อโกงประชาชนปรากฏว่าแงะอยู่1ชั่วโมงต้องใช้คำว่าแทนคุณผู้ชมอยากรู้ใช่ไหมแทนเอาเปิดเจออะไรไหมแทนหลายแทนแล้วเอ้า1 2 3มาแทนนี่โอ้โหอะไรพี่เจอกริบคุณผู้ชมคะเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่พบสิ่งของมีค่าแต่อย่างใดเจอแต่ตัวดันทรงนาฬิกา12ชิ้น12รู1 2 3 3 4 12ไม่มีของมีค่าเลยไม่มีค่ะโดยทนายของคุณตั๊กนะคะคุณพิชัยมาราศีมาเป็นสักขีพยานในการแงะตู้ครั้งนี้เป็นตู้เซฟใบน้อยอะค่ะตามกันยาวๆฮะหลายคดีเหลือเกินทำไมช่วงนี้มันมีแต่ข่าวแบบนี้นะนั่นน่ะสิหาความจริงใจไม่ได้เลยโอ้